จงใจเขียนว่าผมทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการจากการที่เอาเอกสารที่คนออกให้ผมเนี่ยครับไปยื่นแล้วเอกสารมันวันที่ผิดบอกว่านี่คือทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการทำไมต้องเขียนประพฤติมิชอบหรือทำไมต้องเขียนทุจริตเพื่อจะเอาตัวนี้ให้สสพรรคเพื่อไทยซึ่งวันนี้ประกาศแล้วตามสคริปต์ว่าจะไปยื่นว่าผมขาดคุณสมบัติในการเป็นสสเพราะคนจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสได้ต้องไม่เคยถูกปลดออกจากราชการด้วยข้อหาทุจริตประพฤติมิชอบเขาก็จะเอาตัวนี้ไปตีความให้ผลพ้นจากสสแล้วเขาก็หวังไปอีกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีความได้เร็วผมพ้นจากสสเนี่ยยัตติไม่ไว้วางใจซึ่งเวลาไม่ไว้วางใจนายกรัฐธรรมนูญบอกว่าฝ่ายค้านถ้ายื่นยัตติไม่ไว้วางใจนายกต้องเสนอชื่อคนเป็นนายกแทนผมเป็นหัวหน้าพรรคสมาชิกก็เซ็นชื่อว่าให้ผมเป็นนายกแทนแต่ถ้าผมไม่ได้เป็นส.ส.ผมขาดคุณสมบัติที่จะเป็นนายกยัตติก็จะใช้ไม่ได้เขาหวังตรงนี้ครับแต่ผมยืนยันว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์